ช้าวันที่3ครับเราเริ่มต้นกันที่การเดินเที่ยวในเมืองมะละกาตอนนี้เราอยู่กับป้ายแลนด์มาร์คของเมืองครับแล้วขึ้นชื่อมะละกา World Heritage City อันนี้คือทุกคนที่นั่งรถเข้ามาในมะละกาต้องผ่านป้ายอันนี้นะครับแล้วฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะมีโบสถ์ซานคริสตัมแล้วนะครับเราจะขึ้นรถบัสตอนเวลา 9:00 นเราก็รีบกินข้าวกันอย่างเร่งด่วนแล้วก็รีบบุ๊กรถแก๊ปนะครับแล้วแก๊ปก็มารับที่หน้าโรงแรมเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็บอกคนขับว่าเราต้องขึ้นรถตอน 9:00 นเขาก็ดูเวลาเขาบอกตอนนี้ 8:20 นแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจะเร่งให้ทัน 8:45 นแต่จริงๆแล้วว่าเราดูในแก๊ปเนี่ยมันบอก 8:35 นก็ถึงแล้วแปลว่าเขาคงไม่ได้ดูแล้วเขาก็ถามเราว่าจองตั๋วเรียบร้อยแล้วอะไรยังไงเราก็บอกว่าเราดำเนินการจองแต่เมื่อวานที่เรามาถึงแล้วเพื่อความสะดวกสบายของทุกคนเราควรจะต้องจองไว้ก่อนเพราะว่าไม่นั้นรถมันมีสิทธิ์เต็มได้เพราะว่าขามาเนี่ยเราไม่ได้จองที่ TBS ทำให้เราต้องขึ้นรถบัสช้ากว่ากำหนดทำให้เรามาถึงมะละกาเมื่อวานเลยเย็นไปหน่อยเพราะว่ารถค่อนข้างดีเลยนะครับเดี๋ยวเรากำลังลุ้นกันแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกที่ตัวบัสว่าเราจะไปขึ้นตรงแพลตฟอร์มอะไรเกตอะไรนะครับจะเจอกันตอนนี้เรามาอยู่ที่มะละกาเซ็นทรัลแล็บแล้วเราก็ผ่านเกตตรงนี้เข้ามาวิธีการดูคือเราอยู่เกต B boy เราก็ผ่านเกต B boy ของแพลตฟอร์มเบอร์11แพลตฟอร์มที่เกต B boy แพลตฟอร์มเบอร์11แล้วก็มาดูตารางว่าเที่ยวรถเราไปกับมายังเดี๋ยวเรารออันนี้ครับมันก็จะมีบอกสถานะว่าตอนนี้ดีพาร์ตเต็ดก็คือไปแล้วแล้วบอดดิ้งก็คือรถมารอและเตรียมที่จะออกของเราเดี๋ยวอยู่ในรอบเวลา 9:00 นเราจะไปปลายทางคือ TBS โอ้จากที่ดีเลยครับสามารถนั่งไปลงที่ KL Terminal ได้เลยก็ค่อนข้างสะดวกสบายถ้าสำหรับคนจะมามาละกาแล้วกลับไปที่กัวลาลัมเปอร์ขึ้นเครื่องกลับได้เลยก็ถือว่าค่อนข้างดีตอนนี้เรามาอยู่ที่ BTS ในกัวลาลัมเปอร์และเรานั่งรถจากมาละกาซิตี้เซ็นมาละกาเซ็นทรัลมาถึงที่ TBS เนี่ยใช้เวลามา2ชั่วโมงแล้วต่อไปเนี่ยเรากำลังจะไปที่ KL Central ที่เราก็บอกไปฝากเพราะเป้าหมายต่อไปเราจะไปน้ำบางเมื่อกี้เราได้ชาทีอะไรมาก็เป็นโกโก้ดูแล้วน่ากินมากก็เลยซื้อเพราะว่าเห็นคนถือมาหลายวันแล้วแต่เดี๋ยวเราจะลองชิมดูว่าเป็นยังไงและเก็บความรู้เมื่อกี้เราจะไปถ้ำบางกะโหลกับประเด็นคือว่าเราเข้าใจว่ารถไฟเนี่ยมีทุกเวลาแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่ใช่รถไฟเนี่ยมันมีรอบต่อไปคือบ่ายโมง40กว่านาทีเราเลยตัดสินใจว่าเราไม่ไปเราก็เลยเปลี่ยนแผนไปเที่ยวที่อื่นแทนดังนั้นเนี่ยวันนี้ไปทำอะไรต้องเช็คเวลาให้ดีเพราะว่ารู้สึกว่าเส้นประตูการแค่รอบเดียวไม่ทีนานด้วยคือไม่ควรได้เวลาที่ถูกต้อง next เราไปแบบไปได้28ริงกิตจากเที่ยวแต่เราก็ตัดสินใจว่า22นาทีเองแต่เราก็ตัดสินใจว่าไม่เราไม่ไปกันตอนนี้เรามาอยู่ในมิวเซียมของกัวลาลัมเปอร์แล้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูว่าข้างในมีประวัติศาสตร์ของมาเลียอะไรบ้างตอนนี้กำลังมีคนอธิบายในแต่ละปีเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างในมาเลเซียปี1957ก็เป็นปีที่มาเลเซียได้รับประกาศอิสรภาพก็คือเป็นที่มาของการขึ้นธงที่อยู่ด้านหน้าครับที่เราก่อนแล้วก็ขัดสมัยก่อนกัวลาลัมเปอร์เป็นแบบนี้โอ้โหดูแตกต่างมากวันที่31เดือน8คือวันประกาศอิสรภาพของมาเลเซียก็คือในเดือนหน้าแล้วแหละก็จะครบรอบอีกครั้งหนึ่งของเขานะครับที่เราจบพาร์ทแรกแล้วเดี๋ยวเข้ามาพาร์ทที่สองคำว่าจารันน่าจะแปลว่าถนนหรือเปล่าเพราะว่าทุกคนจะนำเรื่องจารันถ้าที่อยู่เมืองไทยก็คือต้องจารันสนิทเป็นแฝดสร้างเมื่อปี1998อันนี้เขาบอกว่าเป็นเหมือนเขามีแผนจะสร้างเป็นเมอร์เดก้า
ตึกใหม่ในปี2020 2020จะใหญ่มากเลยน่าจะใหญ่ที่สุดในบรรดาทั้งหมดแล้วก็มีที่ถ่ายรูปเยอะมากเดี๋ยวเราอาจจะไปถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวให้ดูกันอีกทีนึงก็จะเป็นตอนนี้เราก็อยู่หน้าจัตุรัสเมอร์เดกาสแควร์ประกาศอิสรภาพก็คือจะมีธงชาติมาเลย์ขึ้นสู่ยอดเสาหลังจากที่เมื่อกี้เราชมเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับมาเลเซียไปเรียบร้อยแล้วอันนี้คือจัตุรัสนะครับอันนี้คือธงชาติแล้วจากมุมนี้เราก็จะเห็นตึก KLCC ด้วยด้านหลังแล้วก็มีหอคอยนะครับใครมามาเลก็ต้องมาตรงนี้แหละเพราะว่ามันเป็นจุดหนึ่งที่ควรจะมาถ่ายรูปกันตอนนี้เราอยู่ร้านนี้จริงครับชื่อนี้มีคนแนะนำว่ามาเลต้องทานก็คืออันนี้เป็นไซส์กลางราคาประมาณ 15.9 ริงกิตสามารถเลือกท็อปปิ้งได้3อย่างตอนแรกเราเข้าใจว่า3อย่างก็คือเลือกสับปะรดเอ้ยเราเลือกสตรอเบอรี่มะม่วงเราจะเลือกช็อกโกแลตอย่างนี้ไม่ใช่ก็คือรวมถึงช็อกโกแลตที่ลาดอันนี้ดังนั้นทุกคนต้องดูให้ดีเดี๋ยวลองชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงสาขานี้อยู่ตรง KL Center นะครับขึ้นมาเลยเลื่อนมาเลยมันคือไอติมโยเกิร์ตอะของเปรี้ยวถ้าคนที่ชอบกินเปรี้ยวก็โอเคเนาะลองมาทานกันนะครับถ้าคนที่เคยมาเที่ยวมาเลเซียเนี่ยจะเคยรู้ว่า1ริงกิตไทย1ริงกิตมาเลเซียเท่ากับ10บาทไทยเมื่อหลายปีก่อนนะแล้วค่าเงินบาทของเราแข็งค่าขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยที่เราแลกเงินมาก่อนที่จะมาเที่ยวทริปเนี้ยตกประมาณ 7.46 บาทต่อ1ริงกิตทริคเขาบอกว่าเวลาเราไปแลกเงินถ้าเราดูตามซุปเปอร์ลิสต์เนี่ยเขาบอกว่าแบงค์50กับแบงค์100เนี่ยเวลาเราใช้ไม่หมดกลับไปเราจะได้เงินคืนเยอะที่สุดดังนั้นเวลาใช้เราต้องพยายามใช้จากแบงค์เล็กๆก่อนเวลาเราขึ้นรถไฟเนี่ยที่สังเกตนะครับบัตรแบงค์ที่ใช้ได้เนี่ยส่วนมากจะเป็นแบงค์1แบงค์5แบงค์10และแบงค์20ส่วนแบงค์50กับแบงค์100เนี่ยถ้าถือไว้ต้องเอาไปแลกน้องใครจะมามาเลเซียก็ลองดูแล้วกันเวลาใช้ก็อย่าใช้ผิดเนาะเพราะว่าเงินมันค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเราจะมารีวิวการฝากกระเป๋าที่ KL Central ถ้าเรามาจากรถไฟก็คือให้ขึ้นบันไดเลื่อนมา1ชั้นเนาะสังเกตจากอาคารโดมสีแดง3ลูกนี้นะครับที่ฝากกระเป๋าเนี่ยกระเป๋ามันมีฝากอยู่2ไซส์คือไซส์มันจะมีไซส์กลางที่เรียกมีเดียมไซส์กับไซส์ใหญ่ไซส์กลางเนี่ยประมาณ20ริงกิตแต่ถ้าเป็นไซส์ใหญ่ประมาณ50ริงกิตนะครับตอนที่เราฝากเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลถ้าใครไม่มีแบงค์ย่อยก็สามารถแลกกับเจ้าหน้าที่ได้แล้วเขาจะต้องสแกนใบหน้าต้องสแกนนิ้วมือเดี๋ยวจะมาดูขั้นตอนว่าจะทำยังไงเราถึงได้กระเป๋าเรากลับตู้ล็อกเกอร์ใบใหญ่50ริงกิตที่นี่จะมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยดูแลในการสแกนใบหน้าสแกนนิ้วมือแล้วหลังที่เราฝากที่เขาน่าจะเปิดเพื่อให้เราทำของพอดีว่าตอนที่เราฝากเนี่ยพอดีเหมือนกับมันทำรายการงานทำให้เงินที่เราต้องจ่าย20เนี่ยเข้าไปแค่10เลยอาจจะต้องออกมาเป็นการหรืออินวอยให้เรามารับกระเป๋าเขาเป็นคนเปิดให้เราเขาอยู่ข้อมูลเขาบอกว่าฝากได้ถึง24ชั่วโมงบางคนก็บอกว่าฝากได้ถึงเที่ยงคืนเดี๋ยวเราจะลองถามเจ้าที่ถือว่าเราสามารถฝากได้นานแค่ไหนเดี๋ยวเราจะลองไปถามเจ้าหน้าที่ดูเพื่อแข่งครับถ้าช่วยเอาลองแข่งไอทีไปเราวันวันเดย์ทุกคนขออินสตอม now tomorrow โอเคเจ้าหน้าที่เขาบอกแล้วครับ24ชั่วโมงก็ถือว่าโอเคนะคือคนที่ต้องการที่จะเปลี่ยนเมืองหรือต้องการจะไปเที่ยวแบบต่างจังหวัดอย่างเราไปเที่ยวเกนติ้งมาลากาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาของมาฝากไว้ที่นี่แต่ดีสุดทริคที่ดีที่สุดในความคิดผมคือว่าอยู่ในโรงแรมพักที่เซ็นทรัล KL Central นี่แหละรอบๆนี้เราก็ฝากไว้ที่โรงแรมเราจะประหยัดเงิน 20-50 ริงกิตได้เลยแล้วเงินไปกินอยู่อ่ะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถ K Line เพื่อไปสนามบิน K Line 2ครับตอนนี้เราอยู่ที่ห
างเข้า K-Line Express วิธีการใช้ง่ายมากถ้าเราซื้อตั๋วออนไลน์มาจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยไปกลับเขาจะลดให้ 10% เราก็เลยซื้อออนไลน์กับไปกลับก็คือ100ลิงกิตก็ตีเป็นเงินไทยลดไปอีก 10% ก็เหลือ90ลิงกิตก็ได้ลดไปประมาณ75บาทวิธีการใช้ก็คือเราใช้ QR code เลยครับเราถ่ายรูปมาในมือถือแล้วเราเอามือถือเราเนี่ยสแกนผ่านตู้แตะแล้วก็เข้าไปได้เลยง่ายดายมากอันนี้เป็นวิธีที่แนะนำไม่ต้องพิมพ์เป็นกระดาษอะไรออกมาถ้าสมมติว่าติดขัดปัญหาไงเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่เขาคอยดูและคอยช่วยครับง่ายมากหลังจากที่เราหาร้านอาหารในสนามบินหลายร้านมากจนเราเลือกไม่ถูกเราก็เลยเลือกตามความคุ้นชินก็จบมาที่โอทาวก็เราสั่งเมนูนี้ก็เป็นเมนูหลักที่ทางคนมาเลเซียชอบทานวันนี้เราเปลี่ยนจากเมนูไก่ทอดเป็นไก่แกงกะหรี่เดี๋ยวจะลองชิมให้ดูว่ารสชาติเป็นยังไงคนที่นิยมกินเมนูแบบนี้เท่าที่เห็นสังเกตดูไปที่ไหนก็จะเห็นคนกินมาเดี๋ยวเราจะลองจิ้มตอนนี้เป็นเคอรี่ที่ค่อนข้างเผ็ดคนชอบกินเผ็ดนี่คือโอเคเลยรสชาติถือว่าได้จานนี้อยู่ที่ประมาณ 20.3 ตีเป็นเงินบ้านเรามา150บาทคนทานเผ็ดชอบอันนี้ในเมื่อเรากินอาหารมันเผ็ดเราก็ต้องจิบน้ำเป็นน่าจะเป็นคล้ายๆชาเลมอนชาดำออกแนวหวานไม่ออกเปรี้ยวปกติเนี่ยน้ำของร้านเนี้ยมันจะมีเป็นลักษณะที่ว่ามีแก้วปกติกับแก้วอัพไซด์ถ้าอัพไซด์เนี่ยจะเพิ่มประมาณ1ลิงกิตประมาณ 7.5 บาทเราก็เลยลองอัพไซด์เพื่อได้กินให้คุ้มให้น้ำแข็งเยอะด้วยร้านนี้เดี๋ยวเรารออีกหนึ่งเมนูอันนี้คือเมนูที่เราสั่งอีกเมนูนึงเห็นแดงๆนี้ไม่ใช่หมูนะเพราะว่ามาเลย์เนี่ยถ้าในกัวลาหาหมูกินยากถ้าอยากกินหมูมาเลยต้องไปมาละกาแต่ไม้ละ25บาทหมูปิ้งเหมือนบ้านเราเลยทีนี้เราจะลองชิมไก่กันว่าไก่ทาสีเป็นยังไงอันนี้เหมือนเป็นก๋วยเตี๋ยวคล้ายๆถ้าดูนะคล้ายๆทอดซีอิ๊วอะแต่มันเยิ้มๆอะแต่ถือว่ารสชาติโอเคไม่ได้ตอนนี้เราอยู่บนเครื่องบินของแอร์เอเชียนะครับมุ่งหน้าไปที่ดอนเมืองเราบินจากสนามบินกัวลาลัมเปอร์เพื่อกลับไปที่กรุงเทพเรามาเที่ยวที่มาเลเซีย3วัน2คืนวันแรกเราก็คือเที่ยวอยู่ในเมือง KL นะครับไปถ่ายรูปที่แฟร์ปิโตนัสวันที่2เนี่ยเช้าเราไปเก็ตติ้งบ่ายเราไปนอนที่มาลากาไปเที่ยวถนนคนเดินแล้วก็จตุรัสดัสนะครับวันนี้เป็นวันที่3แล้วตอนเช้าเราก็ตื่นมาถ่ายรูปในเมืองมาลากาอีกทีนึงตอนบ่ายเนี่ยเราก็กลับมาที่กัวลาลัมเปอร์เพื่อจะมาขึ้นเครื่องบินในตอนเย็นทริปนี้ก็คือสูตรสั้นๆมากเรามีค่าใช้จ่ายก็คือตัวเครื่องบินเนี่ยขามาประมาณ 1,600 ไม่รวมซื้อที่นั่งไม่รวมน้ำหนักนะครับขากลับเนี่ยเป็นตัวโปรโมชั่นที่เราซื้อกับนี้แล้วประมาณ160ไม่รวมที่นั่งไม่รวมน้ำหนักเหมือนกันแล้วก็ค่าโรงแรมเนี่ยคืนแรกเรานอนในกัวลาลัมเปอร์เสียค่าโรงแรมประมาณ400กว่าบาทเนื่องจากเราได้ส่วนลดจาก VIP Koda เพราะเรามีการจองโรงแรมของ Koda มันตั้งบ่อยส่วนคืนที่2เนี่ยเราไปนอนที่มาลากาเข้าโรงแรมประมาณ 1,100 บาทรวมอาหารเช้าการนอนในมาเลเซียเนี่ยจะเสียค่าภาษีของนักท่องเที่ยวต่อห้องห้องละ10ลิงกิตหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ75บาทแต่ถ้าคุณไปนอนในเมืองมอญจากโลกเช่นเมืองมาลากาเนี่ยคุณต้องจ่ายเพิ่มอีก2ลิงกิตหรือ15บาทนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเราจะใช้เงินอีกประมาณ 2,000-2,500 เป็นค่ารถบัสค่ากระเช้าค่ากินแล้วก็ค่าซื้อของนะครับก็คือการมาเที่ยวมาเลเซียเนี่ยจะใช้เงินค่อนข้างน้อยเนื่องจากว่าค่าครองชีพต่ำแล้วก็ถ้าเราต้องการไปนอนต่างจังหวัดหรือเที่ยวต่างจังหวัดเราควรซื้อตั๋วมาล่วงหน้าเพราะว่ามันทำให้เราสามารถคุมเวลาได้แล้วไปถึงที่จุดหมายปลายทางได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะถ้าเราจะไปเที่ยวถ้ำบาตูเนี่ยเราควรจะซื้อตั๋วรถไฟไว้ล่วงหน้าเนื่องจากว่ารถไฟเนี่ยมันจะมีทุกเวลามันจะออกทุกชั่วโมงเราต้องเช็คว่าออกรอบกี่โมงนะครับเพื่อเราจะไปถ้ำบาตูได้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยข้อดีของมาเลเซียอย่างที่ผมสังเกตไม่ว่าเราจะไปเมืองไหนก็ตามเนี่ยเราใช้บริการแกร็บได้
แก๊ปเนี่ยก็คือจะมีค่าใช้จ่ายบางอันเนี่ยเทียบเคียงแพงกว่านิดหน่อยแต่สะดวกสบายมากแก๊ปที่เนี่ยจะบอกรายละเอียดอย่างดีตรงที่ว่าถ้าคุณนัดอย่างเช่นเรานัดที่เคเอลเซ็นทรัลจะบอกเลยว่าคุณจะอยู่รอที่ประตูเมนเกตรอที่ล็อบบี้หรือรอที่อะไรเนี่ยมันจะมีดีเทลละเอียดมากซึ่งคุณก็ไปรอตรงจุดนั้นที่ถูกต้องเราจะลงที่ไหนเราก็บอกเขาซึ่งผมว่าที่นี่ก็ใช้บริการแก๊ปสะดวกนะเราใช้บ่อยมากในทริปนี้ผสมกับการใช้รถไฟแล้วก็ตอนนี้เราอยู่บนเครื่องบิน Air Asia ก็เราอยากจะแนะนำสินค้าเมนูใหม่มีอาหารคาวครับที่อยากจะแนะนำให้ทุกคนดูเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันอันนี้คือเมนูของกุ้งอบวุ้นเส้นอันนี้น่าทานมากสั่งมาทานกันดูได้นะครับพอกินคาวเสร็จได้กินหวานก็คือเมนู After You เราลองแล้วก็หวานดีถ้าคนชอบก็โอเคถ้าหิวน้ำเราก็จิบชานมไข่มุกสั่งได้เลยบนเครื่องมีเสิร์ฟนะครับนอกจากรายการอาหารแล้วถ้ากินอาหารเสร็จแล้วเราก็ซื้อของติดไว้ในมือกลับไปที่กรุงเทพได้อันนี้เป็นสินค้าของประจำไตรมาส3พอดีซึ่งวันนี้เป็นวันที่1กรกฎาคม2019ซึ่งเป็นสินค้าออกมาล็อตนี้พอดีครับเราสนใจแก้วน้ำใบนี้ราคาประมาณ120มันเขียนว่าเป็นแก้วน้ำสำหรับทำน้ำอุ่นก็ได้น้ำเย็นก็ได้เราเลยสนใจว่าเก็บความเย็นหรือเปล่าแต่พอดีว่าเราเช็คกับแอร์เมื่อกี้แล้วเขาบอกว่าสินค้ายังไม่ได้เอาขึ้นมาเลยเสียดายเลยไม่ได้ซื้อก็ยังไงก็ฝากทริปเที่ยวมาเลเซีย3วัน2คืนไปด้วยนะครับทริปนี้ก็คือเป็นทริปที่เราลางานมาแค่1วันก็อยากจะให้ทุกคนติดตามการไปเที่ยวของเราถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งได้นะครับ